ใช้หลังมีดนะคะแล้วก็เคาะกรองน้ำมะพร้าวเก็บไว้ด้วยนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูวุ้นมะพร้าวเผามาฝากสูตรนี้นะคะเราใช้มะพร้าวเผาทั้งลูกเลยค่ะแล้วก็เอาวุ้นนะคะใส่ในกะลามะพร้าวด้วยมันก็จะเป็นแบบว่าวุ้นในกะลามะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของวุ้นมะพร้าวเผาค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายขาวผงวุ้นมีเกลือน้ำสะอาดแล้วก็มะพร้าวเผาค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ผงวุ้นไว้ก่อนค่ะเตรียมน้ำสะอาดเทผงวุ้นใส่ลงไปแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำเต็มที่ก็เตรียมชามผสมแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะมะพร้าวเผาเดี๋ยวเราจะทำวุ้นใส่ในกะลามะพร้าวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องผ่าแล้วก็ให้เหลือส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใส่วุ้นด้วยค่ะก็ลองดูค่ะว่าจะเอาทรงไหนนะคะแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะผ่าแบบนี้นะแล้วก็เอาด้านล่างเก็บไว้ค่ะใช้หลังมีดนะคะแล้วก็เคาะกรองน้ำมะพร้าวเก็บไว้ด้วยนะคะนี่ข้างในก็จะได้แบบนี้นะคะถ้วยนี้ก็เก็บไว้ใส่วุ้นนะคะเราก็ยกผ้าขาวบางออกก็จะได้น้ำมะพร้าวเผาใสๆแบบนี้เลยค่ะใช้ช้อนตักเนื้อมะพร้าวออกค่ะมะพร้าวเผาจะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆอีกทีนึงนะคะแกะออกมาก่อนเนื้อมะพร้าวที่เราแกะออกมาแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นเส้นๆค่ะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเนื้อมะพร้าวเผาที่เราหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำวุ้นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มวุ้นนะคะก็เตรียมหม้อสะอาดค่ะใส่น้ำมะพร้าวเผาลงไปผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะเราก็จะคนก่อนแล้วก็เทใส่หม้อลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะระหว่างต้มก็ให้คนไปมาด้วยนะคะเพื่อให้ผงวุ้นกระจายตัวดีค่ะมันจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามด้วยน้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำที่ได้จะใสดีฉะนั้นเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายเลยตามด้วยเนื้อมะพร้าวเผาค่ะเราจะต้มให้เดือดอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวนุ่มดีด้วยนะคะแล้วก็ให้กลิ่นหอมดีพอเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะแล้วก็ปรุงรสหวานให้ได้ตามชอบเลยพอได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟค่ะเราจะคนเพื่อลดความร้อนลงก่อนนะคะหรือจะเอาไปแช่น้ำก็ได้ค่ะให้วุ้นเย็นนิดนึงแล้วก็ค่อยกรอกใส่พิมพ์นะคะถ้าเรากรอกใส่ตอนที่ยังร้อนอยู่จะทำให้วุ้นเป็นน้ำได้ค่ะวุ้นที่เราพักไว้พออุ่นๆแล้วนะคะเราก็จะกรอกใส่พิมพ์เดี๋ยวเราจะกรอกใส่พิมพ์กะลามะพร้าวแล้วก็พิมพ์ถาดค่ะตักใส่ให้เต็มพอดีเลยค่ะถ้ามีฟองอากาศให้ตักออกด้วยนะคะหน้าวุ้นจะได้สวยดีค่ะทีนี้ก็จะพักไว้ให้วุ้นเซตตัวดีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะวุ้นมะพร้าวเผาเราก็พักไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะจะเห็นว่าเนื้อข้างหน้านี่คือแน่นแล้วนะคะถ้าอยากเพิ่มความอร่อยให้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอันนี้เป็นรอยที่เราผ่านะคะมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็ดูแบบธรรมชาติดีเนาะบ้านๆเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันค่ะกลิ่นมันหอมดีค่ะ
หอมแบบหอมกะลามะพร้าวที่แบบเอาไปเผาค่ะเนื้อมะพร้าวแบบว่าเยอะมากเลยอ่ะทั้งหนึบแล้วก็อร่อยเลยค่ะตัวมะพร้าวมันจะมีความหนึบนะคะส่วนวุ้นก็จะมีความกรอบนิดๆค่ะแช่เย็นๆอร่อยมากเลยมันจะต่างกับวุ้นมะพร้าวอ่อนนะคะก็คือความหอมมันจะแตกต่างกันเนาะมะพร้าวเผามันจะหอมอีกแบบนึงส่วนมะพร้าวอ่อนมันก็จะหอมอีกแบบนึงคนละรสชาติแต่ว่าก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วแต่ชอบถ้าชอบเมนูนี้ก็ลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ